วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดการเหยียดสลิ่มผิดไหมเพราะสลิ่มเห็นคนไม่เท่ากันมองคนคิดต่างไม่ใช่มนุษย์ฆ่าได้ทำร้ายได้นายอรรถกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งพิธีกรข่าวช่อง Voice TV เขียนบทความเรื่องสลิ่มโดนบูลลี่มีเนื้อหาดังนี้สโมสรนิสิตจุฬาแถลงขอโทษที่เคยเข้าร่วมกปปส.เมื่อปี 56-57 สร้างความอัปยศอดสูแก่เกียรติประวัติสถาบันอดีตกปปส.สีชมพูดิ้นพล่านสโมสรนิสิตยุคนี้ไม่ได้ร่วมเป่านกหวีดปิดเมืองขัดขวางเลือกตั้งออกมาแถลงทำไมอ้าวก็แถลงประจานไงพร้อมคอนเดมรุ่นพี่อาจารย์ผู้บริหารที่ทำกรรมไว้กับรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานให้ตกอยู่ใต้เผด็จการ7ปีป่านชะนี้ไม่ยอมไปทำลายอนาคตประเทศถอยหลังจากประชาธิปไตยแถมโง่จนจะพาตายหมดสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยต่างๆก็ทยอยแถลงบ้างนี่คือการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่โดยคนรุ่นใหม่แม้ยังไม่มีอำนาจแก้ไขหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่คนรุ่นใหม่ก็ยึดครองสื่อใหม่ที่จะถ่ายทอดต่อๆกันไปว่ามวลมหาประชาชนเมื่อปี 56-57 คือพลังล้าหลังดักดานปูทางรัฐประหารแม้บางคนถูกหลอกหลงผิดแต่จนป่านนี้จำนวนมากก็ไม่สำนึกส่วนภาพอดีตที่ซาบซึ้งของม็อบรักชาติศาสตร์กษัตริย์ปราบโกงดาราคนดังคับข้างก็จะเป็นประวัติศาสตร์อันภาคภูมิใจไปอีกสัก 10-20 ปีจนคนรุ่นนี้หมดอายุไขแถมถูกคนรุ่นใหม่เอาไปเสียบประจานเป็นพักๆลูกหลานก็อับอายเพื่อนล้อแย่เลยพ่อแม่เคยเป่านกหวีดสงครามออนไลน์ระหว่างคนรุ่นใหม่กับสลิ่มช่วงนี้ดุเดือดเพราะวิกฤตโควิดไปไหนไม่ได้คนรุ่นใหม่ก็เลยอยู่บ้านด่าสลิ่มในอารมณ์ต่อเนื่องจากม็อบปีที่แล้วสลิ่มภาพโปรไฟล์เข้าวัดทำบุญรักหมารักแมวพออยู่ในกลุ่มตัวเองก็คลุ้มคลั่งอยู่ให้ใช้ความรุนแรงปราบสามกีบแต่โคตรขำโดนเด็กแสบอำเช่นทำภาพดาราหนังโป๊ฝรั่งแปะคำพูดยกย่องคุณค่าความเป็นไทยสลิ่มก็เอาไปแชร์ว่อนที่หัวรอดจนน้ำตาไหลคือสลิ่มโดนหลอกให้พิมพ์คำย่อยสตนแชร์ไปให้ไพศาลไม่ทันโลกออนไลน์ไม่รู้ว่าโดนดักควายใครส่งข้อความโจมตีม็อบในกลุ่มไลน์ก็เชื่อหมดยิ่งกว่านกขุนทองถามว่าโหดไปไหม7ปีที่ผ่านไปคนรุ่นใหม่เหลืออดมาถึงขั้นนี้แล้วแทนที่สลิ่มจะสำนึกได้จะตายเพราะโควิดไม่ได้ฉีดวัคซีนยังหัวปักหัวปั๊มหนุนรัฐบาลรัฐประหารผสมพันธ์นักการเมืองที่ตัวเองเคยยี้แทนที่จะมองว่ารัฐบาลไร้ประสิทธิภาพกลับมองว่ารัฐบาลแก้โควิดไม่สำเร็จเพราะไอ้แมวไอ้ทอนปลุกคนไม่ให้ความร่วมมือวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่มีให้ฉีดก็พากันส่งต่อข้อดีซิโนแวคและเฟคนิวส์โจมตีไฟเซอร์สลิ่มคือการสูญเสียสติปัญญาและศีลธรรมอย่างเฉียบพลันอย่างรุนแรงเพจคนรุ่นใหม่นิยามไว้อันที่จริงไม่ถึงกับเฉียบพลันเพราะความเชื่องมงายฝังหัวแต่พูดถูกว่าเสียทั้งสติปัญญาและศีลธรรมด่านักการเมืองโกงซื้อเสียงแต่ยอมรับได้ถ้าถูกดูดมาอยู่ฝ่ายรัฐบาลวันๆก็ชื่นชมดร.เสกสกลตอบโต้ฝ่ายค้านแต่ทีนักการเมืองที่ไม่ใช่ผู้รับเหมาผู้มีอิทธิพลชนะเลือกตั้งใสสะอาดอย่างอนาคตใหม่กลับคลั่งแค้นมุ่งทำลายคนพวกนี้มุ่งหวังให้เกิดรัฐประหารโหดกวาดล้างขยะแผ่นดินให้สิ้นซากนำประเทศกลับสู่ราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญอย่างที่อาจารย์นิด้าพูดแต่ภาพโปรไฟล์ด้านด้นไปทำบุญนั่งวิปัสสนากรรมฐานกับพระป่านี่หรือศีลธรรมคนรุ่นใหม่จึงมองว่าหมดเวลาให้โอกาสสลิ่มกลับใจไม่แยแสไม่แคร์ว่าจะต้องดึงมาเป็นพวกแล้วถ้าใครจะกลับใจก็อยู่ที่การแสดงออกไม่ใช่แค่คำพูดอยากดักดานก็ปล่อยให้ตายไปโลกไม่ได้หมุนรอบตัวสลิ่มอันที่จริงการหลุดพ้นจากสลิ่มนั้นง่ายมากแค่แสดงความรับผิดชอบโง่เองโดนหลอกไม่เห็นต้องอายส่วนที่อยากต้านโกงก็ไม่มีใครว่าแต่ทำไม่ได้เพราะสลิ่มระดับบนมีภาพลักษณ์เป็นคนฉลาดมีทั้งหมอวิศวะศิลปินวิชาชีพที่สังคมยกย่อง
จะให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้ออันดับหนึ่งยอมรับได้อย่างไรว่างมงายตามก้นลุงกำนันแต่พอเป็นอย่างนั้นก็ทำให้คนสงสัยว่าฉลาดจริงหรือเปล่าหรือฉลาดแต่เรื่องโรคเรื่องอื่นหัวกล่องกระดาษวิเคราะห์โรคจริงหรือวิเคราะห์การเมืองช่วยรัฐบาลพอด่าสลิ่มมากๆเข้าก็ถูกหาว่าบูลลี่บางคนโดนรีพอร์ตจน Facebook จำกัดการใช้งานทำให้สงสัยกันว่าผู้บริหาร Facebook ไทยเป็นสลิ่มหรือเปล่าคนรุ่นใหม่คนรักประชาธิปไตยต่อสู้เรียกร้องเสรีภาพประชาธิปไตยแต่ถูกรัฐบาลอำนาจนิยมละเมิดสิทธิมนุษยชนใช้กฎหมายล้าหลังใช้กำลังเกินกว่าเหตุจนเป็นการทำร้ายแล้วสลิ่มให้ท้ายรัฐบาลการด่าสลิ่มจะเป็นบูลลี่ตรงไหนการเหยียดสลิ่มผิดไหมเหยียดนาซีผิดไหมเพราะสลิ่มเหยียดคนอื่นเห็นคนไม่เท่ากันมองคนคิดต่างไม่ใช่มนุษย์ฆ่าได้ทำร้ายได้คนรุ่นใหม่เหยียดสลิ่มที่พฤติกรรมยกตนเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่ล้นไปด้วยอคติโทสะโมหะพวกใครพวกมันพวกตัวเองต้องถูกทุกอย่างนี่พูดไว้ในโอกาสที่โลกของสลิ่มกำลังจะทลายจากสัญญาณหลายอย่างแนะนำให้เข้าวัดตัดขาดจากโลกจริงจังไม่งั้นจะคลั่งใจจนความดันขึ้นเส้นเลือดแตกหรือตีบเป็นภาระลูกหลานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ